สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแหม่มก็จะมาทำขนมญี่ปุ่นนะคะเรียกว่าไดฟูกุนะคะไส้ถั่วแดงนะคะถ้ามีสตรอเบอรี่ก็ใส่สตรอเบอรี่ไปด้วยนะคะก็สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้เนาะก็ลองทำดูนะคะไปดูวิธีทำกันค่ะค่ะก็จะใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียว100กรัมนะคะเนี่ยค่ะถ้าถุงของญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้นะคะโมจิโกเมะโมจิโกเมะแปลว่าแป้งข้าวเหนียวนะคะใส่ไปแล้วก็จะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลทราย3ช้อนนะคะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าซาโต้นะคะซาโต้นะคะ3ช้อนใส่ไปค่ะแล้วก็จะผสมให้เข้ากันคนให้เข้ากันก่อนนะคะน้ำนะคะ120ซีซีนะคะค่อยๆใส่แล้วก็คนนะคะค่ะเนี่ยค่ะแหม่มก็ผสมให้เขาเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะนะแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งไฟอ่อนค่ะค่ะดูนะคะแหม่มก็กวนมาตลอดเลยนะคะจนได้ความเหนียวเลยนะคะของแป้งดูนะคะเนี่ยค่ะเขาจะเหนียวแบบนี้เลยนะคะก็ใช้เวลาไม่นานมากนะคะแหม่มก็ทำกวนมาเนี่ยไม่ถึง10นาทีดีนะคะนี่ค่ะสุกแล้วค่ะแป้งมันนะคะเอามาลองก้นไว้ทำเป็นแป้งนวลนะคะค่ะเสร็จแล้วก็จะเนี่ยนะคะก็เทแป้งลงมาที่เรากวนกันนี้นะคะใช้แป้งมันนะคะใส่ตะแกรงแล้วก็โรยข้างบนค่ะค่ะก็แบ่งให้เขาเป็น8ส่วนเนี่ยค่ะเขาได้เป็นประมาณ8ส่วนแบบนี้นะคะเราก็ทำให้เขาเป็นแผ่นกลมๆนี่เห็นไหมแป้งยืดดีจังเลยนี่ค่ะแผ่นกลมๆเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่ไส้ถั่วแดงกวนค่ะไส้ถั่วแดงกวนภาษาญี่ปุ่นเขาก็เรียกว่าอังโกะนะคะแหม่มทำคลิปวิธีทำไปแล้วนะคะอังโกะทำไม่ยากนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างๆนะคะนี่ค่ะเห็นไหมแล้วก็จีบนี่ค่ะจีบแบบนี้นี่ได้แล้วได้ฟุกุ1ลูกถ้ามีสตรอเบอรี่นะคะก็เอาสตรอเบอรี่นะคะไว้ข้างในถั่วแดงอีกทีนะคะก็จะเป็นไดฟูกุสตรอเบอรี่นะคะแต่ตอนนี้มันหน้าร้อนแล้วแหม่มก็ไม่เจอสตรอเบอรี่เลยก็เลยไม่ได้ทำก็เลยทำเป็นไส้ถั่วแดงอย่างเดียวเนี่ยค่ะได้แล้วลูกที่2เห็นไหมง่ายๆเลยเดี๋ยวแหม่มจะทำให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีค่ะค่ะแหม่มก็จัดใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะผ่าให้ดูสักลูกหนึ่งนะคะนี่ค่ะแม่มก็แอบฉกกินไปหลายลูกแล้วเพราะว่าทำไส้ไม่หวานมากอร่อยดีเนี่ยเข็นเนาะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วโอ้โหถ้ามีสตรอเบอรี่นะก็อร่อยเลยแต่ไม่เป็นไรเราทำไส้ถั่วแดงแบบนี้ก็อร่อยทำไส้ไม่ต้องหวานมาก
ก็ไส้ถั่วแดงกวนเดี๋ยวมันแปะไว้ให้นะคะอยู่ข้างๆเนาะก็ลองคลิกดูยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะขอบคุณค่ะ